ากผลกระทบของพายุปลาบึกในภาคใต้เมื่อวันที่5และ6มกราคมส่งผลกระทบกับภาคตะวันออกโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดระยองที่ได้รับผลกระทบและได้รับการแก้ไขปัญหาร่วมกันในส่วนของพื้นที่จังหวัดระยองเราเองนะคะจากที่ได้รับผลกระทบในเรื่องของปลาบึกเองเนี่ยความเสียหายนะคะในการที่สำรวจในเบื้องต้นเนี่ยของทางสำนักงานท่าเรือสัตหีบเนี่ยเราก็เฝ้าระวังนะคะในรัศมี5กิโลเมตรและใกล้เคียงเนี่ยในเรื่องของเรือที่เขาได้รับความเสียหายมีสรุปผลร่วมกันบ้านพักอาศัยบ้างแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเนื่องจากเป็นคลื่นของกระแสทางคลื่นนะคะขยะอะไรต่างๆทรายซึมตัวอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีการเก็บข้อมูลแล้วก็ได้ประสานประธานวิสาหกิจนะคะกลุ่มประมงเรือเล็กคืนบ้านอย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อที่จะหาแนวทางร่วมกันแต่ตอนนี้หลักการของเรานะคะเรามองว่าร่วมกันหลายๆคนเนี่ยดีกว่าเราทำคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าเราก็ไปในนามร่วมกันกับผู้ประกอบการพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดนะคะจากเหตุการณ์ตรงนี้ก็ขึ้นลมเนี่ยก็เฝ้าระวังศูนย์ VTMS ของเราเนี่ยในการเฝ้าระวัง24ชั่วโมงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์ VTMS เนี่ยก็จะประสานงานแล้วคอยเช็คนะคะสถานการณ์ตลอดเวลาแล้วก็มีการแจ้งผ่านวิทยุนะคะคลื่นวิทยุมารีนแบนแจ้งให้ทุกท่าได้มีการเตรียมพร้อมเฝ้าระวังณปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อเรือเดินสินค้าต่างๆในพื้นที่เราอะค่ะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ที่เราทราบนะคะก็ระดมทีมงานจิตอาสาทั้งหลายไปร่วมช่วยกันนะคะในการฟื้นฟูพัฒนาสิ่งที่เราช่วยได้ซึ่งทางสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเราเองเนี่ยเราเองก็มีในเรื่องของศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยเฝ้าระวังทะเลและชายฝั่งเราเองก็มีการเปิดศูนย์นะคะเพื่อประชุมการหารือจัดทำแนวทางสำรวจพื้นที่แต่ละแห่งนะคะแล้วก็ช่วยในสิ่งที่เราช่วยได้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งแรงเงินแรงกายต่างๆนะคะอะไรที่เราทำกันได้เราก็ช่วยกันแล้วก็มีการวางแผนที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยไม่ใช่จบแค่ครั้งนี้นะคะเราก็มองไปถึงระยะยาวว่าถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เราจะทำให้เป็นระบบจะมีการเฝ้าระวังชายฝั่งให้ปลอดภัยแล้วก็ให้สะอาดอย่างยั่งยืนและอย่างไรต่อไปด้วยนะคะความร่วมมือร่วมใจกับการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆที่การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดมีการจัดการร่วมกับผู้ประกอบการส่วนราชการโดยการประสานความร่วมมือจนประสบความสำเร็จในการจัดการด้านภัยพิบัติในครั้งที่ผ่านมาสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่อุตสาหกรรมมาบตาพุดจำนวน12บริษัทได้จัดโครงการ Care Light Die Safe ขับขี่ปลอดภัยห่วงใยชีวิตร่วมรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดขับขี่ด้วยความปลอดภัยไม่ประมาทและปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดโดยการลงพื้นที่ให้ความรู้กระตุ้นเตือนเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยณ ด่านตรวจถนน I-1 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายด้านความปลอดภัยซึ่งในวันที่1กุมภาพันธ์2562นี้สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดจะเริ่มใช้มาตรการเข้มงวด 100% เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ดียิ่งขึ้นเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี2562โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม4โรงเรียนเป็นโรงเรียนในพื้นที่เขตมาบตาพุดกิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยการใช้ยานพาหนะการให้ความรู้เพื่อป้องกันด้านยาเสพติดโดยกิจกรรมวันเด็กประจำปี2562จะจัดขึ้นณสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดโดยมีหน่วยงานผู้ประกอบการในเขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเ
ข้าร่วมกิจกรรมโดยนำสิ่งของต่างๆมามอบให้กับเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรม